สวัสดีครับนี่คือรายการ IT News นะครับรอบวันที่2พฤษภาคม2555นะครับรอบเที่ยงคืนในคืนนี้ก็มีข่าวพอสมควรนะครับมาดูข่าวแรกนะครับ Samsung เปิด Samsung Mobile Pavilion นะครับจับมือ Swensen Nok Air Major Complex นะครับขอโทษครับ Major Cineplex แล้วก็ Lanet นะครับอันเป็นแบรนด์เครื่องสำอางของเกาหลีนะครับกำลังดังทีเดียวมอบส่วนพิเศษสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Galaxy ทุกรุ่นนะครับก็อย่างเช่นไอศครีม Swensen ทานแล้วแถมไอศครีม16อะไรอย่างเงี้ยครับถัดมานะครับน่าไม่ใช่ข่าวการรีวิวนะครับของUbuntu เวอร์ชัน 12.04 เวอร์ชันล่าสุดนะครับโดยทางเว็บไซต์บอกนั้นครับได้ทำการรีวิวเอาไว้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูกันเกียรติหน้าตาโปรแกรมเขาพยายามทำให้มันต่างระหว่างเครื่อง Mac กับ Windows นะครับ Unity Dock นะครับก็คือการเปลี่ยนธีมมีการเว็บไซต์ที่แบบง่ายๆการเข้าเครื่องครับที่สวยงามนะครับก็ Ubuntu ก็ปรับแต่งตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับ PopCap เข้ามา PopCap ประกาศแผนทำของเล่นภาคขายแล้วชุดแรกเป็นเกมแพนซอมบี้นะครับที่เป็นเกมรับรางวัลยอดเยี่ยมครับปี2009นะครับดูน่ารักดีทีเดียวผลสำรวจเผย 14% ของคนสหรัฐอเมริกามีแผนไปใช้จ่ายกับเงินด้วยมือถือนะครับก็แฮลไปในของ NDC เดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับInstagram มีผู้ใช้เกิน50ล้านคนแล้วเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ5ล้านคนเลยทีเดียวจาก40ล้านคนช่วงสงกรานต์บ้านเรานี้ก็เพิ่มเป็น50ล้านแล้วนะครับจากลง Android ก็มีคนเปิดใช้ Instagram เพิ่มเยอะมากเลย IDC เผยตัวแรกเผยตัวเลขยอดขายสมาร์ทโฟนไตรมาสแรกปี2022โตขึ้นจากปีก่อนนะ 42.5% Samsung เป็นเบอร์1เลยนะครับตอนนี้สังเกตสีเงินนะครับ Samsung สีแดงคือ Nokia ขอให้ครับสีแดงคือ Apple สีเหลืองคือเป็นอื่นๆนะครับแล้วโนเกียไปไหนโนเกียสีม่วงกำลังดิ่งเหวกันอยู่ HTC ก็เริ่มดิ่งเหวสีดำคือริมนะครับ BlackBerry ก็ดิ่งเหวริมยอมรับว่าเป็นผู้เจ้าของแคมเปญ Wake Up ที่ออสเตรเลียนะครับเคยเห็นมีคนชุดดำสกินเสื้อ Wake Up ชูป้าย Wake Up นะครับหน้า Apple Store นะครับคีย์บอร์ดไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ Logitech K750 คว้ารางวัลสุดยอดการออกแบบ Red DotAward Production Product นะครับดีไซน์2012นะครับเกี่ยวกับรางวัลนี้นะครับเริ่มจัดRed Dot Design Award นี้เริ่มจัดเมื่อปีคศ1950นะครับโดยแบ่งออกมาเป็น3สาขาได้แก่สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาการออกแบบเพื่อการสื่อสารและสาขาแนวคิดสร้างสรรค์นะครับโดยในปี2011มีผู้ลงทะเบียนส่งเข้าประกวดแข่งขันมากกว่า 14,000 รายการนะครับจาก70ประเทศทั่วโลกแล้วก็ในที่สุดก็ Logitech ก็ได้รางวัลนี้ไปนะครับ Financial Times นะครับเผย Nokia กำลังมองหาหนทางเพื่อขายต่อแบรนด์มือถือสุดหรูตัวตูนะครับมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาททำไมใช้ True Move Head แตกต่างกับ True Move อย่างไรแล้วทำไมต้องย้ายเครือข่ายนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเครือข่ายระหว่าง True Move กับ True Move Head นั้นเป็นคนละบริษัทกันนะครับแต่ว่าบริษัทแม่ก็เป็นบริษัทเดียวกันแต่คือขายเป็นคนละคือขายกันราคา New iPad เครื่องหิ้ว MBK เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยราคาเริ่มต้นลงมาอีก100นึงนะครับจาก16,300เหลือ16,200นะครับตัว Wi-Fi 16 กิกนะครับส่วนตัวท็อปสุด64กิก 4G Wi-Fi นะครับจาก 2,600 ลดเหลือ 26,600 มาเป็น 26,200 บาทก็คือถูกกว่าราคา0-300บาทนะครับใครสนใจก็ลองซื้อเครื่องหิ้วดูได้การรับประกันก็พอๆกันศาลอังกฤษสั่ง ISP ให้บล็อก The Pirate Bay นะครับเว็บไซต์ Pirate Bay เป็นเว็บปิดโทรเลนที่มีของผิดลิขสิทธิ์เยอะมากๆเลยยังไม่ยืนยันนะครับข่าวนี้หนังสือพิมพ์ Washington Post นะครับเตรียมฉกทีมเทคนิคของ DIGG นะครับยกทีมดิ๊กUbuntu 12.10 จะใช้ GCC 4.7 เป็นฐานนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคแหละแต่ตอนนี้เวอร์ชันล่าสุด 12.04 Google เปิดShamer นะครับให้คนทั่วไปสมัครแล้วก็ออกแอปเวอร์ชัน Android แล้วนะครับ Shamer เป็นเว็บที่ให้เราเข้าไปออกไอเดียว่าเราควรทำอะไรดีซึ่งมีได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกสารพัดชนิด
หรือการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆโดยเราสามารถดูไอเดียของผู้อื่นได้และคอมเมนต์ว่าเราเคยทำสิ่งนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วลองดูว่ามันคล้ายๆกันกับ43ติ่งที่เคยฮิตอยู่สักพักหนึ่งนะครับจุดเด่นของแชมเมอร์นะครับอยู่ที่การทำงานร่วมกับ Google Plus โดยเพื่อนในแชมเมอร์จะออกไซเคิลที่เราสร้างเอาไว้นอกจากนี้ Google ยังออกแชมเมอร์ for Android สำหรับคนที่อยากหาไอเดียอะไรทำดีผ่านมือถือนะครับเวอร์ชัน iPhone จะตามมาทีหลังสุดท้ายแล้วแชมเมอร์จะไปรอดหรือไม่อันนี้คงต้องติดตามกันต่อไป Skype นะครับออกอัปเดตแอปบน iOS นะครับปรับโฉมหน้าตาให้ใช้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ให้ดูน่าใช้กว่าเดิมนะครับก็มีการแก้บั๊กปรับปรุงหน้าตามีการปรับย้ายตำแหน่งของวิดีโอ preview แล้วก็ปรับแต่งหน้าตาคอนแทคนะครับ message แล้วก็หากแอปเกิด force close ขึ้นนะครับแอปก็จะรีสตาร์ทใหม่ทันทีนะครับ Skype สำหรับ iOS เวอร์ชัน 4.3 ขึ้นไปนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store มี preview มือถือตามห้างนะครับของเว็บไซต์ Doyen นะครับบอกหัวข้อข่าวหัวพรีวิวแบบน่ารักน่ารักคือเดินดุ่มๆ ดูดอยเด่นๆ1พฤษภาคม2555นะครับตอนนี้ก็มีมือถือหลายตัวเปิดมามี Galaxy Y ที่ออกมาได้สักพักละ 4,790 บาทมี Samsung Galaxy Mini 4,990 บาทมี LG Buds Optimus L3 นะครับก็ 4,990 บาทนะครับแล้วก็มี Xperia Phone นะครับก็มีวางขายแล้วมี Xperia Mini ราคาเหลือ 5,990 บาทเท่านั้นเองแล้วก็มี Galaxy S Plus นะครับที่เพิ่งออกทำตลาดตัวใหม่นะครับราคา 8,900 บาทส่วน Samsung Galaxy S S1 นะครับที่เพิ่งออกมาก็ประกาศราคาเปิดตัวแค่ 12,900 นะครับเป็นมือถือ Dual Core ที่หน้าจอสวยที่ดีทีเดียวส่วนทาง Sony นะครับมี Xperia Leนะครับ 8,490 แล้วก็ Xperia Neo V นะครับ 8,990 บาทนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตเป็น iScript Service ได้แล้วนะครับแต่เพื่อนผมบอกว่าเวลาโทรศัพท์เปิดมันชอบค้างบ่อยๆนะครับพิมพ์ไม่ค่อยติดส่วน Motorola Define นะครับราคาที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ 8,900 บาทนะครับส่วน HTC One V นะครับที่เพิ่งออกใหม่เมื่อตอนต้นเมษาที่ผ่านมาก็อย่าง 9,900 บาทเช่นเดิมนะครับส่วน One X ก็ 21,900 Oppo Find 3นะครับก็ Dual Core 1.5 GB กล้อง8ล้านมีกล้องหน้า2ล้านนะครับราคา 12,900 นี่กลับมาหั่น Samsung Galaxy S Advance เลยทีเดียวเพราะราคาเท่ากันนะครับก็ยังไงถ้าหากใครสนใจระบบมือถือ Android นะครับที่สมัยนี้ Android ราคาไม่ถึงคือไม่ถึงหมื่นก็มีหมื่นต้นๆก็เยอะนะครับแถมราคาหมื่นต้นๆเนี่ยสเปคสามารถเทียบเท่ากับ iPhone 4S ได้เลยทีเดียวก็สามารถลองหาเลือกซื้อมาดูได้นะครับแอปเดี๋ยวนี้พวก Instagram เอ่ยเกมใน iPhone ทั้งหลายแหละก็ลงใน Android กันแทบจะหมดอยู่แล้วต่อมาเป็นข่าวเกมนะครับResolent นะครับ City โดน EA โละอีกรายผิดขออภัยนะครับก็เขาอาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้คงได้ยอดไม่ถึงเป้าแล้วมั้งครับริมเปิดตัว BlackBerry 10นะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็แจกฮาร์ดแวร์ทดสอบDevelop Alpha นะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาดูกันได้นะครับแต่บอกว่าตัว Alpha นี้จะใช้หน้าจอ 4.2 นิ้วแล้วก็ขนาดไซต์จอ 1280x768 นะครับมีคีย์พอร์ตไมโคร USB มีไมโคร HDMI นะครับเอ้ย HDMI ขออภัยครับรองรับไมโครซิม Wi-Fi Bluetooth นะครับหน้าตาจอสัมผัสนะครับเพราะว่าบอกว่าต่อไปจะไม่มีแป้นพิมพ์อีกแล้ว Facebook ร่วมโปรโมทการบริจาคอวัยวะผ่านไทม์ไลน์นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆของทาง Facebook นะครับในวันนี้ก็ขอบคุณที่ตามชมIT News นะครับไงผมเองก็ยังคงมีติดตามอัปเดตกันได้เรื่อยๆนะครับวันพรุ่งนี้อาจจะมีอัปเดตในเทป12ชั่วโมงถัดไปนะครับอาจจะมีอัปเดตน้อยหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ข่าว IT อาจจะซาๆนะครับวันนี้ก็เป็นเพิ่งผ่านวันแรงงานมาขอบคุณมากที่ตามชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ